สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้แม่ครัวมีเมนูผัดผักรวมเสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาว2ฟองมาแนะนำค่ะก่อนอื่นให้เตรียมผักชนิดไหนก็ได้ที่มีอยู่ในตู้เย็นแล้วก็นำออกมาล้างและหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็นำผักที่เตรียมไว้มาผัดในกระทะรวมกันค่ะให้ใส่เนยลงไปนิดหน่อยผัดผักที่ได้จะได้หอมและน่ากินค่ะปรุงรสด้วยเกลือทะเลค่ะใส่กระเทียมป่นนิดหน่อยและใส่พริกไทยดำค่ะเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วเราก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งผักทุกอย่างสุกหมดค่ะพอทำผัดผักเสร็จแล้วเราก็ตักผักใส่จานและพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเรามาทอดไข่กันค่ะให้ใช้กระทะลูกเดิมและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะพอน้ำมันและกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปและทอดไข่แบบสุกมากสุกน้อยแล้วแต่ความชอบค่ะตอนนี้ไข่ฟองแรกทอดเสร็จแล้วค่ะทอดไข่ฟองที่2ค่ะในที่สุดไข่ฟองที่2ก็ทอดเสร็จแล้วค่ะตักไข่ใส่รวมกับจานผัดผักโรยหน้าไข่ด้วยเกลือทะเลและพริกไทยป่นแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูผัดผักพร้อมกับไข่ดาว2ฟองวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ครัวขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ